ทีมงานตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขลามาแล้วโอกาสมาแล้วโอกาสที่จะเป็นเจ้าของกิจการใน PTT Station สนใจเช่าพื้นที่ค้าปลีกในสถานีบริการ PTT Station ในจังหวัดสงขลาอย่าพลาดเลือกทำเลที่ใช่แล้วติดต่อไปได้เลยทั้ง5สาขา PTT Station บริษัทและโนด NGV จำกัด PTT Station สาขาเทพา PTT Station สาขานามอมPTT Station สาขาสนามบินหาดใหญ่ PTT Station หอจกหุยบริการปาดังเบซาดูโลเคชั่นทั้ง5สาขาในแคปชั่นข่าวได้เลยทีมงานตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับดูไตเติ้ลเรื่องดีๆกันไปแล้วก็มาดูข่าวดีๆดูแล้วดีต่อใจดูแล้วมันได้ใจจริงๆเต็มร้อยไม่หักเลยครับเป็นปฏิบัติการช่วยเหลือลูกเรือประมง5ชีวิตที่เรือล่มลอยคออยู่กลางทะเลของชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลทัพเรือภาคที่2ไปชมภาพช็อตต่อช็อตนาทีต่อนาทีที่มี5ชีวิตเป็นเดิมพันอยู่กลางทะเลไปดูพร้อมๆกันเลยครับปัตตานีเรือหลวงปัตตานี
่ได้ยินข้อความนี้ตอบกลับด้วยเปลี่ยนปฏิบัติการครั้งนี้จบลงด้วยการพาลูกเรือประมงทั้ง5คนกลับบ้านอย่างปลอดภัยท่ามกลางรอยยิ้มน้ำตาและความดีใจของครอบครัวและความภูมิใจของทีมช่วยเหลือทุกนายเหตุการณ์นี้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 12:24 พฤศจิกายนทางศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่2หรือสอนชนภาค2ได้รับแจ้งจากศูนย์ควบคุมท่าเรือจังหวัดปัตตานีว่าเรือนารินรัตน์ซึ่งเป็นเรือประมงประเภทเครื่องมือล่อปลามีผู้ควบคุมเรือและลูกเรือทั้งหมด5คนประสบเหตุเรืออับปางกลางทะเลบริเวณทางทิศตะวันออกของร่องน้ำสงขลาระยะทางประมาณ128กิโลเมตรจึงได้ประสานขอรับการสนับสนุนกำลังในหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลทัพเรือภาคที่2ให้ไปช่วยเหลือทางพลเรือโทนเรศวงตระกูลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2จึงได้สั่งการด่วนให้เครื่องบินลาดตระเวนเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงและเรือหลวงปัตตานีออกไปช่วยเหลือทันทีไปให้เร็วที่สุดทั้ง5คนต้องรอดพลเรือโทนเรศย้ำกับทีมช่วยเหลือทุกนายว่าต้องช่วยให้ได้ทั้ง5คนต้องรอดปลอดภัยต้องได้กลับบ้านเมื่อพบพิกัดที่ลูกเรือประมงทั้ง5คนลอยคออยู่กลางทะเลทางชุดปฏิบัติการพิเศษก็ใช้วิธีโรยตัวด้วยสลิงจากเฮลิคอปเตอร์ลงไปช่วยพาขึ้นเฮลิคอปเตอร์พากลับเข้าฝั่งที่สนามบินฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่2พี่น้องครับปรบมือให้ดังๆเลยครับกับภารกิจที่มีชีวิตเป็นเดิมพันในครั้งนี้ลูกเรือประมงทั้ง5คนถึงฝั่งปลอดภัยทุกคนและมีการจัดทีมแพทย์พยาบาลมาตรวจร่างกายลูกเรือทั้ง5คนนะครับซึ่งอยู่ในอาการอิดโรยเพราะว่าต้องลอยคออยู่ในทะเลเป็นเวลานานไปฟังเสียงไต้กงพูดถึงการช่วยเหลือในครั้งนี้ครับมากเลยครับที่ได้ทางการทางเรือไปช่วยเหลือปลอดภัยกันมาทุกคนครับและนี่ก็คือภาพของไต้กงที่ได้กลับมาอยู่กับครอบครัวกลับมากอดลูกสาวและได้กลับมาอยู่กับภรรยาเห็นภาพนี้แล้วยากจะบรรยายครับไต้กงเรือและก็ลูกเมียเท่านั้นละครับที่จะรับรู้และบอกได้ว่ารู้สึกยังไงเราเห็นแล้วยังดีใจแทนเลยครับสำหรับสาเหตุที่ทำให้เรือประมงลำนี้อับปางกลางทะเลนะครับเนื่องจากปั๊มน้ำขัดข้องไม่สามารถสูบน้ำออกจากท้องเรือได้เป็นเหตุให้น้ำเข้าเรือแล้วสูบออกไม่ทันทางใต้กงเรือจึงได้แจ้งเรือประมงข้างเคียงนะครับว่าหากติดต่อสื่อสารไม่ได้แสดงว่าเรือล่มแล้วหลังจากนั้นก็ติดต่อสื่อสารไม่ได้จริงๆครับจึงมีการประสานขอความช่วยเหลือมายังหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลทัพเรือภาคที่2ให้ไปช่วยเหลือและก็สามารถช่วยได้ทันเวลาพาทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนะครับเดี๋ยวไปฟังเบื้องหน้าเบื้องหลังของปฏิบัติการช่วยเหลือลูกเรือประมงทั้ง5คนบางช่วงบางตอนกันครับเราไปเจอผู้ประสบภัยที่ไหนครับอยู่ประมาณทิศเหนือของเกาะโรซินครับระยะห่างประมาณ80ไมล์จากสนามบินสงขลาครับตอนนั้นผู้ประสบภัยกำลังอยู่ในลักษณะไหนครับก็เกาะทุ่นลอยอยู่ครับจำนวน5ท่านครับโดยใช้เครื่องบลว1หลังจากที่ได้รับแจ้งจากศูนย์บริการทัพเรือภาคที่2ได้สั่งการให้เครื่องบินลาดตระเวนแบบที่1นะครับขึ้นไปค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับก็บลว1ใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีเข้าสู่พื้นที่แล้วใช้เวลาอีกประมาณไม่เกิน30นาทีในการที่จะตรวจพบผู้ประสบภัยที่เกาะกลุ่มอยู่จำนวน5นายครับหลังจากนั้นได้ทำการแจ้งกลับมาที่ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่2เพื่อสั่งการให้ฮอลำเลียงแบบที่4นะครับพร้อมด้วยชุดชปภในการเข้าสู่พื้นที่ทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยลักษณะการช่วยเหลือเป็นไงครับก็เมื่อฮอลำเลียงแบบที่4ถึงจุดเกิดเหตุครับก็ได้ส่งเจ้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษในการลงไปเข้าทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้ง5นายครับโดยการที่ส่งชอพอลงไปในทะเลแล้วก็ทำการเข้าช่วยเหลือทั้ง5นายแล้วก็นำส่งกลับขึ้นมายังฮอลำเลียงแบบที่4ครับแล้วก็เดินทางกลับมาที่สนามบินสงขลาลักษณะการช่วยขึ้นมาจากน้ำเนี่ยเราช่วยในลักษณะไหนครับเราใช้การฮอยครับก็คือเราจะส่งเจ้าที่ชอพอลงไปในทะเล1นายแล้วก็ฮอลำเลียงแบบที่4จะส่งฮอยสลิงลงไปในทะเลครับแล้วก็ให้เจ้าที่ชอพอทำการให้ผู้ประสบภัย
เกี่ยวกับห้อยแล้วก็ดึงขึ้นมาบนอากาศยานครับก่อนที่จะเกิดเหตุเจ้าของเรือทราบเจ้าของเรือคือไถเรือทราบว่าเหตุก็คือปั๊มน้ำขัดข้องไม่สามารถสูบน้ำออกจากท้องเรือได้เป็นเหตุให้น้ำเข้าเรือแล้วสูบน้ำออกไม่ทันรับทราบจากเหตุการณ์ตรงนี้ไถเรือก็จึงได้แจ้งกับเรือข้างเคียงว่าถ้าติดต่อสื่อสารไม่ได้ก็แปลว่าเรือตัวเองจะล่มนะครับจากนั้นแล้วก็ติดต่อไม่ได้จริงๆก็จึงเป็นขั้นตอนในการดำเนินการของพวกเราทั้งหมดนี้เป็นภาพจริงเสียงจริงเหตุการณ์จริงเป็นเสี้ยววินาทีแห่งความเป็นความตายจริงๆและนี่คือทัพเรือภาคที่2ของกองทัพเรือไทยนี่คือทหารเรือของคนไทยทุกคนที่จะไม่ยอมทิ้งใครไว้ในทะเลนี่คือภาพที่เราเชื่อว่าคนไทยทุกคนอยากเห็นย้ำกันตรงนี้เหตุด่วนเหตุร้ายในทะเลสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนหมายเลข1696หรือหมายเลข074325804วิทยุย่าน HF 8290 MHz ครับดูกันชัดๆอีกทีกับนาทีช่วยเหลือลูกเรือทั้ง5คน